ข้อที่7ครับสนามฟุตบอลมีความยาวด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวอยู่20เมตรและสนามฟุตบอลนี้มีความยาวโดยรอบ360เมตรแล้วความยาวด้านกว้างเท่ากับข้อใดช้อยมี60 80 100 120อ่ะชวนขีดเส้นใต้นิดหนึ่งโจทย์เขาบอกว่ามีความยาวด้านกว้างสั้นกว่านี่ขีดไว้เลยครับสั้นกว่าด้านยาวอยู่20เมตรเพราะนั้นถ้าด้านกว้าง101ด้านยาวก็ต้อง120ทันไหมด้านสั้นมันต้องสั้นกว่าแน่นอนอยู่แล้วด้านสั้นต้องสั้นกว่าถ้าด้านยาวมันยาวกว่ามันคงไม่เรียกด้านสั้นนะพูดไปก็งงใช่ไหมนั่นมันคงไม่เรียกว่าด้านสั้นหรอกใช่ไหมเพราะนั้นด้านกว้างก็ต้องสั้นกว่า20เมตรโจทย์ให้มาต่อมาครับสนามแห่งนี้มีความยาวโดยรอบ360 เมตรความยาวโดยรอบก็คืออะไรฮะความยาวรอบรูปครับความยาวโดยรอบคือความยาวรอบรูปนะความยาวรอบรูปก็เกิดจากกี่ด้านบวกกันติ๊กตอก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 เกิดจากกี่ด้านบวกกันความยาวรอบรูปมันก็มีรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมมีด้านกว้างด้านยาวแสดงว่าความยาวรอบรูปก็คือเอาทุกด้านมาบวกกันแค่นั้นเองนะครับแล้วทำหนูจะทำยังไงดีคะหลายคนเริ่มอ่านโจทย์แล้วก็เริ่มงงนะครับเอาง่ายๆน้องต้องหาด้านกว้างน้องจะหาด้านยาวความยาวรอบรูปเราจะหาอยู่แค่3ตัวนี้ใช่ไหมเพราะจริงๆพวกเราไม่ต้องไปแก้สมการก็ได้เพราะอะไรเพราะอะไรโจทย์ถามว่าอะไรก็ตอบตัวนั้นครับโจทย์ถามว่าแล้วความยาวด้านกว้างเท่ากับข้อใดแสดงว่าช้อยเนี่ยเป็นความยาวด้านกว้างหมดเลยนะเราก็มีหน้าที่เอาช้อยเนี่ยไปแทนอ้าวช้อยข้อ1ครับช้อยข้อ1ด้านกว้างคือ60แล้วก็มาใส่ด้านกว้าง60ทีนี้ด้านกว้าง60ด้านยาวเท่าไหร่ก็เขาบอกว่าด้านกว้างสั้นกว่า20แสดงว่าด้านยาวต้องยาวกว่า20เพราะฉะนั้นด้านยาวต้องเป็น80เราก็ต้องเช็คช้อยเห็นมั้ยเช็คช้อยแค่นั้นเองต่อมาได้ด้านกว้างแล้วได้ด้านยาวแล้วอย่ารอครับเราหาความยาวรอบรูปครับเป้าหมายของเราต้องการความยาวรอบรูปเป็นเท่าไหร่360นี่คือเป้าของเราถ้าข้อไหนความยาวรอบรูปได้360ตอบข้อนั้นได้เลยเราก็มาดูครับว่ามันตอบได้ไหมความยาวรอบรูปใช่ไหมเราก็ต้องเอาเลขทั้งหมดนี้มาบวกกันนะครับ60บวก60บวก80บวก80ใส่เข้าไป60บวก60บวก80บวก80ดูซิว่ามันได้ไหมถ้ามันได้360ตอบถ้าไม่ได้ก็ทำไมไม่ตอบไปเช็คช้อยข้ออื่นนี่เทคนิคการทำคณิตศาสตร์ง่ายจะตายใช่ไหมฮะอ่ะน้องก็เอาบวกพร้อมกันครับ60บวก10 120 80บวก80ได้160ตรงนี้ได้120ตรงนี้ได้160 120กับ160ได้360มั้ยไม่ได้120กับ160มันก็ได้แค่280มันไม่ได้360เพราะฉะนั้นช้อยข้อ1ตอบมั้ยไม่ตอบไปเช็คช้อยข้ออื่นต่อมั้ยใครทำไวๆเนี่ยแป๊บเดียวครับคุณครูครับแป๊บเดียวก็สามารถตอบได้แล้วนะไม่ยากอะไรนะครับต่อมาครับต่อไปข้อที่2ต่อข้อ2ทําต่อนะข้อ2ข้อ2ตอบ80ไปเลยเติมตรงไหน80อ่ะเติมที่ด้านกว้างใส่ไป80ด้านกว้าง80อย่าลืมเติมที่ด้านกว้างนะด้านยาวเท่าไหร่ด้านยาวก็ต้องมากกว่าด้านกว้าง20ด้านยาวก็ต้องเป็น100ที่เหลือก็มาหาความยาวรอบรูปดูซิมันได้360มั้ยเริ่มความยาวรอบรูป80บวก80มันต้องเอาทุกด้านบวกกันนะความยาวรอบรูปนะครับนะเพราะนั้นมันจะมี82ตัวนะครับต่อไป100บวก100นี่เราเอาเลขทุกตัวมาบวกกันความยากมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมความยากมันอยู่ที่การตอนเจอโจทย์อะถ้าไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะมันต้องคิดในใจว่ากูจะเริ่มต้นยังไงดีวะบรรทัดแรกกูจะเขียนยังไงดีวะนั่นแหละครับนั่นแหละคือสิ่งที่น้องจะต้องปรับเปลี่ยนนะบางคนไม่ใช่ไม่รู้บางคนไม่ใช่อ่อนคณิตศาสตร์นะครับเพราะคณิตศาสตร์พวกนี้เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานนะขึ้นชื่อว่าภาคกนะครับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยเขาไม่รู้วิธีทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์แก๊ปแนะนำว่าน้องจะต้องไปดูโจทย์ให้เป็นหัดศึกษาโจทย์ไม่ต้องไปศึกษาแล้วไอ้เนื้อหามันอ่ะมันว่ายังไงไม่ต้องศึกษาแล้วนอกจากคนที่ไม่รู้จริงๆนะแต่คนที่เก่งคณิตคนที่ทำคณิตศาสตร์พอเป็นเนี่ยไปหัดดูโจทย์ครับไปดูโจทย์เยอะๆนะเราจะได้รู้โจทย์แบบนี้ต้องแก้สมการโจทย์แบบนี้ไม่ต้องแก้โจทย์แบบนี้อ่านโจทย์ปุ๊บตอบเลยโจทย์แบบนี้มีสูตรลัดนี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกตรงนั้นนะครับนะทุกคนครับเราก็มาบวกกันครับบวกกันบวกกัน80บวก80 160 100บวก100 200 160บวก200ได้เท่าไหร่พอดีอันนี้นะ160อันนี้นะ200บวกกันได้เท่าไหร่พอดี360พอดีก็ตรงตามที่โจทย์พูดแล้วคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบช้อยข้อที่2นะครับผลฟับเลยจบเลยนะ
นี่คือคณิตศาสตร์ภาคกอครับที่อยากพวกเราลองฝึกนะลองฝึกโจทย์แบบนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าเป็นความรู้พื้นฐานทั้งนั้นมันอยู่ที่การตีโจทย์ครับฝึกการดูโจทย์นะน้อยก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกโอ้ปี63ข้อสอบแม่งยากว่ะไม่เอาละไปทำอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยจะต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาละไม่ได้ครับน้อยจะต้องเตรียมตัวให้ดีเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมเราต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันนะครับต้องมีคำว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ำนะเตรียมตัวต่อนะครับนะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้ววิทยากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ